เรียนท่านที่เคารพและมิตรสหายทุกท่านครับผมพลตรีดร.อนุชาตบุญนาควันนี้เป็นวันอังคารที่4ตุลาคม2565ครับขอกลับมานำเสนออนุกรมชุดรัสเซียรุกรานยูเครนตอนนี้เป็นตอนที่33ผมตั้งใจว่าจะนำเรื่องเกี่ยวกับทางด้านยุทธวิธีมาเรียนให้ท่านผู้ฟังได้มองเห็นภาพบ้างพอสมควรท่านที่ติดตามช่องนี้ก็คงจะทราบดีแล้วนะครับว่าผมเน้นทางด้านยุทธศาสตร์แล้วก็ลงมาอีกนิดนึงก็คือแค่ระดับยุทธการผมไม่ค่อยได้สนใจระดับยุทธวิธีเพราะว่ามันไม่ใช่การตัดสินการรบการรบจะแพ้ชนะอยู่ที่การดำเนินนโยบายและการกำหนดยุทธศาสตร์ที่ถูกต้องบางครั้งและหลายๆครั้งในสมรภูมิต่างๆการปฏิบัติการยุทธในสนามรบน่ะฝ่ายหนึ่งได้เปรียบเหนือกว่าอีกฝ่ายหนึ่งมากแต่ในเชิงยุทธศาสตร์กับเพียงพร้ําในที่สุดก็นำไปสู่การพ่ายแพ้หรือต้องถอนกำลังไปผมได้เรียนไปแล้วกรณีของสงครามเวียดนามให้เห็นชัดหลายคนเนี่ยไปประมาทบอกว่ากองทัพสหรัฐสู้กองทัพของพวกเวียดกงเวียดมินแล้วก็กองกำลังเวียดนามเหนือไม่ได้ที่จริงแล้วเนี่ยขีดความสามารถมันต่างกันเยอะครับแล้วทำไมต้องถอนกำลังทำไมวิ่งหนีหางจุกตูดกลับบ้านไปล่ะไอ้สถานทูตสหรัฐอเมริกาที่กรุงไส้ง่อนที่จุดที่เฮลิคอปเตอร์ลงบนหลังคาเนี่ยผมก็เข้าไปแล้วผมเข้าไปในไปเวียดนามเนี่ย4ครั้งแล้วก็มีอยู่ครั้งหนึ่งผมก็ไปดูที่พิพิธภัณฑ์สงครามพร้อมกันนั้นก็ไปเห็นสถานที่จริงที่เป็นสถานทูตสหรัฐซึ่งเป็นแท่นจอดเฮลิคอปเตอร์อยู่บนหลังคาสถานทูตซึ่งเจ้าหน้าที่ทูตคนสุดท้ายก็คือท่านเอกอัครทูตเนี่ยเก็บธงชาติเสร็จก็ขึ้นเฮลิคอปเตอร์ลำสุดท้ายเพ่นออกจากประเทศเวียดนามไปพำนักอยู่ในเรือบรรทุกเครื่องบินของสหรัฐซึ่งลอยลำอยู่ในน่านน้ำใกล้เคียงนั่นเองเหตุผลก็เพราะว่าแม้กองทัพสหรัฐจะมีอาวุธเหนือกว่ามากมายแล้วก็ถล่มจะเวียดนามเหนือเนี่ยแทบจะเดี้ยงไปหมดแล้วเพื่อนผมพลตรีดินเขาเล่าให้ฟังเองว่าถ้าการโจมตีต่อเนื่องไปอีกไม่เกินครึ่งปีเวียดนามเหนือก็จะต้องพ่ายแพ้แน่นอนเพราะทุกอย่างเนี่ยมันสูญสลายไปหมดแต่การไม่ถึงเช่นนั้นเพราะว่านิกสันเปลี่ยนนโยบายทางด้านยุทธศาสตร์หันไปคบกับจีนประกอบกับการเรียกร้องต่อต้านสงครามในแผ่นดินใหญ่สหรัฐอเมริกาเองนำโดยดาราภาพยนตร์ที่มีชื่อก็คือคุณเจนฟอนด้าธิดาของเฮนรี่ฟอนด้าถ้าท่านเป็นผู้ที่มีวัยวุฒิประมาณสัก 40-50 ขึ้นไปก็จะจำชื่อดาราพระนี้ได้ดีเขาก็เป็นหัวหอกในการต่อต้านสงครามพร้อมกันนั้นเจนฟอนด้าก็ได้รับเชิญจากเวียดนามเหนือให้เดินทางไปหลายครั้งโดยต้องการให้เจนฟอนด้าเนี่ยเป็นกระบอกเสียงแล้วก็ปัจจัยอื่นหลายประการทั้งความเหนื่อยหน่ายสงครามและการต้องการที่จะละทิ้งจากเอเชียแปซิฟิกไปแล้วไม่ต้องการจะเสียกำลังพลอีกสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับมันเป็นแนวทางทางด้านยุทธศาสตร์ซึ่งทำให้สหรัฐอเมริกาต้องถอนกำลังออกไปไม่ใช่ทางด้านยุทธวิธีหรือทางด้านยุทธการอีกประการหนึ่งการจะโจมตีเป้าหมายต่างๆในเวียดนามนั้นน่ะไม่ใช่โจมตีตามที่ทางฝ่ายทหารเห็นควรจะต้องทำแต่ทุกเป้าหมายจะต้องถูกอนุมัติจากฝ่ายการเมืองเสียก่อนเท่ากับว่าการรบก็ถูกมัดมือไพร่หลังไว้ข้างหนึ่งทำได้ไม่เต็มที่มันผิดวิสัยกับการรบเพราะว่ามันเป็นสงครามเกิดขึ้นจากทางด้านความขัดแย้งทางการเมืองมันไม่ใช่สงครามเพื่อป้องกันประเทศไม่เหมือนกับในสมัยที่สหรัฐอเมริกาเข้าสู่สงครามโลกครั้งที่1สงครามโลกครั้งที่2อันนั้นฝ่ายการเมืองเดินตามหลังนุนฝ่ายทหารเต็มที่แต่สงครามเวียดนามไม่ใช่สิ่งต่างๆเหล่านี้มันเป็นผลทางด้านยุทธศาสตร์ทั้งสิ้นและการที่ไบเดนกลับเข้ามาขยายอิทธิพลในเอเชียแปซิฟิกก็เป็นเรื่องยุทธศาสตร์ของเขาเช่นกันอย่างไรก็ตามเถอะครับการปฏิบัติทางยุทธวิธีผมเชื่อว่าหลายท่านก็คงจะมีความสนใจจึงอยากจะนำมาเรียนบ้างในครั้งนี้นะครับว่าฝ่ายรัสเซียมันเพรียงพร้ำเพราะเหตุใด
ก่อนที่จะเข้าเรื่องก็ขออนุญาตนำเรียนย้ำเตือนอีกครั้งหนึ่งเพราะท่านที่เข้ารับการศึกษาหลักสูตรการเผชิญภัยพิบัติซึ่งผมเปิดการศึกษาขึ้นเมื่อต้นปีนี้แล้วก็ท่านที่ติดตาม YouTube ช่องนี้ผมก็เคยนำมาเรียนหลายครั้งแล้วในการเตรียมการเผชิญภัยพิบัติทั้งการเตรียมเผชิญภัยในระยะเวลา72ชั่วโมงการเตรียมทำแผนการในช่วงเวลาก่อนที่จะเกิดวิกฤตที่เรียกว่าขั้น mitigationนอกจากนั้นแล้วเมื่อใกล้จะเกิดเหตุการณ์วิกฤตเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินขึ้นมาจะต้องมีการเตรียมการอย่างไรเรียกว่าขั้น preparedness จากนั้นไม่พอขั้นที่3เมื่อเกิดวิกฤตการณ์ขึ้นมาแล้วเราจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรเรียกขั้น response และขั้นสุดท้ายเมื่อภัยพิบัติมันผ่านพ้นไปเราจะต้องฟื้นฟูความมั่นคงอย่างไรเรียกขั้น recovery ในส่วนของการเตรียมการเรื่องอุปกรณ์นอกจากจะมีการเตรียมน้ำอุปกรณ์ฉุกเฉินชุดปฐมพยาบาลแผนที่เฟรม3รายละเอียดการติดต่อต่างๆซึ่งผมจะไม่เล่าในที่นี้นะครับท่านสนใจก็ลองเชิญมาดูที่ลิงก์ที่ผมนำมาเชื่อมนี้แล้วก็ติดตามในข้อมูลเก่าๆทางด้านช่อง YouTube ก็ทวนขึ้นไปครับมีมากมายแต่วันนี้มีการพูดกันท่านนายกรัฐมนตรีท่านพูดในสิ่งที่ถูกต้องแต่ก็กลับฝ่ายชั่วช้าสารเลวก็คือไอ้พวกต่อต้านไอ้พวกฝ่ายค้านทั้งหลายเนี่ยเอาประเด็นไปขยายกันแม้เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆนี่คือเป็นเรื่องระดับการปฏิบัติท่านคงนึกออกถ้าท่านติดตามข่าววัน2วันนี้ก็พูดกันว่าท่านนายกแนะนำให้จัดหาวิทยุทรานซิสเตอร์ไว้เฝ้าฟังข่าวสารพวกชั่วช้าก็ออกมากระแนะกระแหนเป็นการใหญ่ทั้งที่ที่ความรู้ไอ้พวกนั้นมันต่ำต้อยเหลือเกินหรือมิฉะนั้นมันไม่ได้สนใจความถูกต้องและไม่ได้สนใจความปลอดภัยของประชาชนมันต้องการเพียงแต่ว่าหาเรื่องใส่ร้ายป้ายสียุแยงแต่แคงรั่วดุด่ารัฐบาลเท่านั้นเองที่ท่านพูดว่าให้จัดเตรียมวิทยุทรานซิสเตอร์ไว้ผมจะไม่ย้อนหลังเรื่องมันยาวมากผมเปิดหลักสูตรต้อง64ชั่วโมงแต่ก็อยากจะนำเรียนท่านที่ไม่ได้รับฟังในเนื้อหาเหล่านั้นสักเล็กน้อยว่าการติดตามข่าวสารเรื่องภัยพิบัติเป็นสิ่งสำคัญยิ่งไม่ว่าจะเป็นภัยพิบัติจากน้ำมือมนุษย์หรือภัยพิบัติจากธรรมชาติภัยพิบัติจากน้ำมือมนุษย์ท่านก็คงเห็นแล้วไอ้แก๊งสามกีบสมุนไอ้ตีก่อการจลาจลชั่วช้าที่บริเวณแยกดินแดงแทบทุกวันเมื่อเวลาต้นปีนี้หลายคนถ้าลืมไปแล้วก็แสดงว่าความจำเสื่อมเหลือเกินมันออกมาปั่นป่วนเพื่อต้องการทำลายชาติบ้านเมืองคนดีๆเขารับฟังข่าวรู้ว่ามันกำลังก่อการอีกแล้วทุกวันมันก็ต้องทำอย่างนี้ก็หลบเลี่ยงไปเส้นทางอื่นนั่นเป็นช่วงเวลาที่เกิดภัยพิบัติชั่วช้าจากพวกสามกีบในช่วงสั้นๆแต่ถ้าหากเกิดภัยธรรมชาติมันใช้เวลายาวนานกรณีไต้ฝุ่นเกที่เกิดขึ้นที่ชุมพรในปี2531-32ในสมัยรัฐบาลของท่านชาติชัยชุนทวันระบบสื่อสารต่างๆถูกทำลายหมดสายโทรศัพท์โทรเลขยุคนั้นเลี่ยงแล้วระบบสื่อสารสำรองซึ่งไม่เคยมีใครให้ความสำคัญมาก่อนกับกลายเป็นพระเอกก็คือนักวิทยุสมัครเล่นซึ่งท่านทราบไหมครับศูนย์กลางการติดต่อสื่อสารในช่วงที่เกิดภัยพิบัติจากไต้ฝุ่นเกเกิดขึ้นโดยสถานีวิทยุเทือนซึ่งพระรูปนึงเนี่ยแอบตั้งสถานีไว้แล้วก็ใส่กำลังส่งเข้าไปแรงทีเดียววิทยุติดต่อของทางราชการเสียหายหมดแต่ปรากฏว่าวิทยุเถื่อนเนี่ยใช้การได้ก็เลยกลายเป็นข่ายสื่อสารหลักในช่วงเวลาสั้นๆก่อนที่ข่ายของทางราชการจะตั้งตัวได้นี่ก็เห็นชัดเรื่องการสื่อสารสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขากำหนดให้หน่วยงานหนึ่งที่เป็นหน่วยงานในการกระจายข่าวสารต่างๆเมื่อเกิดภัยพิบัติเรียกว่า NOAA และหนึ่งในอุปกรณ์ที่ทางกระทรวง Homeland Securityที่แจงส่งเสริมให้ประชาชนจัดหามาก็คือวิทยุทรานซิสเตอร์หรือวิทยุในยามฉุกเฉินซึ่งผมเคยนำให้ท่านดูแล้วในช่องนี้แต่หลายท่านอาจจะเพิ่งเข้ามาใหม่ผมก็อยากให้ดูอีกผมเตรียมอุปกรณ์ไว้นี่1ใน32ชิ้นที่ผมเตรียมไว้ในยามฉุกเฉินวิทยุในยามภัยพิบัติไม่ใช่วิทยุธรรมดาด้วยผมซื้อแบบเฉพาะมาเลยจากสภากาชาดสหรัฐอเมริกาเครื่องนี้หลายพันบาท
ม่ใช่ถูกๆหลัก8หลักร้อยหลักพันต้นๆเหมือนที่ท่านซื้อของจีนแดงในโชปี้หรือในลาซาด้าถึงแม้รูปร่างมันจะเหมือนกันแต่ข้างในไม่ใช่ของจีนคุณภาพต่ำไอ้นี่มันมีจุดเด่นยังไงครับมันแข็งแรงทนทานมันสามารถจะเคลื่อนย้ายได้อันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งแล้วก็ออกแบบมาเฉพาะมีลักษณะสมบูรณ์ในตัวมีอุปกรณ์ที่จำเป็นทั้งไฟฉายทั้งวิทยุและอุปกรณ์ชาร์จไฟอยู่ในนี้ไม่จำเป็นต้องใช้แบตเตอรี่ถ้ามีสถานการณ์ขึ้นมาไฟฟ้าไม่มีวิทยุเครื่องนี้สามารถจะใช้การได้โดยใช้แมกนีโตปั่นกระแสไฟฟ้าแล้วเก็บไว้ในแบตเตอรี่ที่อยู่ในเครื่องนี้นอกจากนั้นก็ยังใช้เป็นไฟฉายผมเปิดไฟฉายแล้วมันไม่ติดเพราะว่าถ่านยังไม่มีไฟท่านเห็นไหมครับเพื่อปั่นกระแสเข้าไปพร้อมกันนั้นแบตเตอรี่ที่ได้มาจากการปั่นแมกนีโตนี้ก็เอาไปเลี้ยงกระแสไฟฟ้าให้กับวิทยุซึ่งมีทั้ง AM FM และวิทยุคลื่นสั้นเพื่อรับฟังข่าวสารจากทางราชการเนื่องจากว่าในยามเกิดภัยพิบัติอย่าไปหวังไอ้โทรศัพท์มือถือที่ท่านใช้อยู่ทุกวันทุกวันอย่าไปหวังไฟฟ้าจากการไฟฟ้านครหลวงหรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอย่าไปหวังน้ำประปาจากการประปานครหลวงทุกอย่างมันจะเดี้ยงถูกทำลายไปหมดท่านต้องอยู่ได้ด้วยตนเองสิ่งที่ท่านนายกแนะนำเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกต้องและคนไทยส่วนใหญ่ไม่มีความรู้เพราะไม่เคยเจอแต่ไม่ใช่ว่าไม่เคยเจอแล้วมันจะไม่มีตลอดชาติมันอาจจะเกิดขึ้นได้อันนี้ก็เป็นตัวอย่างซึ่งผมก็เคยนำมาให้ท่านที่ศึกษาสนใจเนี่ยได้ทราบแล้วแต่หลายท่านเพิ่งเข้ามาก็อยากจะย้ำเตือนอีกครั้งนึงอันนี้ผมสั่งมาจากสภากาชาติของสหรัฐอเมริกาส่งตรงมาจากที่เมนแลนด์ก็ใช้เวลาประมาณสักอาทิตย์หนึ่งราคาก็หลายพันบาทแต่คุ้มค่าบางคนต้องการจะหาก็ถามมาว่าไอ้อย่างเนี้ยรูปร่างคล้ายๆอย่างเนี้ยมีขายในโชปี้ดีไหมถ้าเป็นของจีนทำเรียนแบบท่านอย่าไปหวังกับมันเลยนะครับของจีนคุณภาพต่ำราคาต่ำถ้าอยากจะได้ของถูกๆก็ซื้อไปเถอะครับแต่อยากจะได้ของที่ใช้ได้จริงๆในยามฉุกเฉินช่วยชีวิตท่านได้จริงๆต้องซื้อของที่สร้างมาโดยเฉพาะแม้แต่อุปกรณ์แคมปิ้งเนี่ยมันก็ไม่ได้ออกแบบมาสำหรับกรณียามฉุกเฉินหลายคนก็นึกว่ามันก็เหมือนกันไปแคมปิ้งอยู่ในป่ามีเตาก๊กเตาแก๊สเล็กๆอะไรนี้พวกนี้เขาออกแบบไม่เหมือนกันยามฉุกเฉินทุกอย่างมันจะต้องแข็งแรงทนทานมากกว่าสิ่งของที่ใช้ยามปกติเอาละครับผมไม่เน้นเรื่องนี้มากมายนักไม่ได้ตั้งใจจะพูดเรื่องนี้แต่เห็นพวกชั่วช้าออกมาขัดขวางสิ่งดีๆที่ท่านนายกบอกประชาชนเนี่ยผมก็รู้สึกว่าทนไม่ได้เพราะว่าเป็นห่วงมิตรสหายที่ติดตามช่องนี้ส่วนคนอื่นเนี่ยผมไม่ไปยุ่งกับเขาหรอกครับกลับมาที่เรื่องว่ากรณีความเพรียงพร้ำของรัสเซียในสมรภูมิยูเครนมันเป็นเหตุอย่างไรบ้างและขนาดเนี้ยแม้มันจะดำเนินการโฆษณาชวนเชื่อต่างๆนานาสื่อไทยทั้งหลายจำนวนมากก็หลงติดหลังแหโกหกชาวบ้านไม่เห็นสถานการณ์ที่ถูกต้องแต่กับโกหกมดเท็จเพื่อช่วยเหลือรัสเซียนั่นเป็นลักษณะของสงครามข่าวสารซึ่งมันใช้อยู่คนในยุโรปหรือคนที่มีปัญญาเขาทราบดีครับว่ารัสเซียเนี่ยโกหกตลอดจีนก็เช่นกันแต่คนไทยส่วนใหญ่ไม่รู้เพราะว่าไปติดตามสื่อชั่วๆซึ่งมีอยู่ไม่กี่สถานีท่านคงจำได้เมื่อต้นปีนี้เมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ก็ปรากฏมีการจัดรายการทั้งสื่อเชิญนักวิเคราะห์ต่างๆไปพูดขโมงโฉงเฉงส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าแง่แพ้แน่นอนรัสเซียมันยิ่งใหญ่เหลือเกินแล้วท่านเห็นไหมครับตอนนี้ไอ้พวกนั้นมันหายหัวไปไหนหมดไม่กล้าผูกหัวมันแล้วล่ะเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นสถานการณ์จริงที่เขาพูดเพราะเขาอาจจะไม่มีความรู้หรือเขาตั้งใจจะโกหกก็ได้ผมใช้หลักการพิจารณามาจัดในทุกเรื่องการวิเคราะห์ศักดิ์สงครามนั้นอย่างน้อยที่สุดเราต้องมองใน7ด้านพวกชาวบ้านทั้งหลายเนี่ยก็หลงดูแต่
ถ้าหากใครมีทหารมากกว่ามีรถถังมากกว่ามีเรือมากกว่าคนนั้นต้องชนะแน่อันนี้เป็นความคิดของพวกชาวบ้านที่ไม่มีความรู้อะไรเลยทหารเขาไม่ได้มองแค่นั้นหรอกครับเขามองอย่างน้อยสุดนะต่ำสุดเลย7ด้านด้วยกันเรียกว่าการประเมินศักดิ์สงคราม1ก็คือผู้นำและหลักนิยมทางการรบ2ก็คือโครงสร้างการบังคับบัญชา3ก็คือที่ตั้งและการวางกำลัง4ก็คือขนาดและการประกอบกำลัง5คือการระดมสรรพกำลัง6คือกำลังสำรอง7ก็คือมิตรประเทศแล้วแยกแยะประเด็นออกมาซึ่งกรณีสงครามรัสเซียลุกลามยูเครนผมก็แยกให้ท่านดูเนี่ย32ตอนแล้วไม่นับก่อนหน้านี้ที่นำเสนอเกี่ยวกับนโยบายของ UN ต่อกรณีสงครามครั้งนี้อีกประมาณเกือบ20ตอนก็เข้าไปร่วม50ตอนแล้วนะครับคนที่ไม่มีวิริยะไม่มีความสนใจจริงๆฟังไม่ได้หรอกครับเพราะว่าไม่ถูกกับอัธยาศัยคนไทยต้องการฟังข้อมูลหยาบๆตื้นๆแล้วก็ให้เขาฟันธงมาโดยที่ไม่ได้สนใจเหตุไม่สนใจผลก็แค่ว่าบอกมาตกลงเอาไงแน่เท่านั้นเองแหละซึ่งมันไม่ได้ครับคนที่มีความรู้เนี่ยเขาไม่ได้มองตื้นๆอย่างนั้นหรอกครับเอาละครับกลับมาตรงที่ว่ารัสเซียมันทำสงครามรุกรานยูเครนจากนโยบายของปูตินโดยเฉพาะมันไม่ได้ปรึกษาฝ่ายทหารและกระทรวงต่างๆมันฟันธงอย่างเดียวทำไมผมพูดอย่างมั่นใจก็เพราะเห็นแล้วว่าไม่มีการเตรียมพร้อมเพียงพอเลยแล้วก็ฝ่ายทหารเนี่ยอย่างน้อยที่สุดหลักการก็คล้ายๆกันถึงแม้หลักนิยมจะต่างกันระหว่างค่ายคอมมิวนิสต์กับค่ายสหรัฐอเมริกาในยุโรปตะวันตกแต่อย่างไรก็ตามมันต้องมีการประเมินค่าศึกถ้าทางกองทัพรัสเซียมีแผนได้รับการสั่งการให้เตรียมการรุกรานยูเครนโดยมีระยะเวลาทอดออกไปไม่ได้กระทันหันเขาก็จะต้องประเมินความพร้อมและก็ท่าทีของประเทศต่างๆก็ทั้งในระดับยุทธศาสตร์ยุทธการในจุดทีแต่จากเหตุการณ์6เดือนที่ผ่านมานะเห็นชัดว่ากองทัพรัสเซียไม่พร้อมอาวุธยุทโธปกรณ์ก็ต่ำสมรรถภาพมากกว่าที่คาดเอาไว้จึงก่อให้เกิดความเพลียพร้ำในขณะนี้ผมขอนำแผนที่การรุกในช่วงเริ่มเปิดสงครามรุกรานเขาให้ท่านดูในภาพนี้นะครับรัสเซียเนี่ยเปิดแนวรบใหญ่อยู่5ด้านด้วยกันในส่วนที่ต้องการกระทำรุกรานยูเครนที่ให้ท่านดูในแผนที่หมายเลขหนึ่งก็คือรุกมาจากทางเหนือซึ่งจุดเนี้ยมันอยู่ใกล้เมืองหลวงของยูเครนที่สุดก็คือเมืองคียฟและที่สำคัญก็คือเป็นเขตที่ติดกับเบลารุสซึ่งเป็นลูกน้องลูกกระเป๋งก้นกุฏิของปูตินดังนั้นการเคลื่อนกำลังทางด้านนี้จะเป็นกำลังรบหลักเพราะว่าตามแผนการเดิมคือมุ่งทำลายระบบการเมืองของยูเครนนั่นก็คือทำลายรัฐบาลทำลายประธานาธิบดีแล้วก็เข้าสู่การยึดครองศูนย์กลางการสั่งการของประเทศนั่นก็คือเมืองหลวงนั่นเองส่วนทิศที่2มาจากพรมแดนทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือก็มีเขตแดนติดกับพรมแดนรัสเซียเช่นกันแล้วมาส่วนที่กำลังกับกลุ่มกองทัพที่1ในการยึดเมืองคียฟกลุ่มที่3เข้ามาจากทางด้านทิศตะวันออกนั่นก็คือพื้นที่ที่รัสเซียได้ปูพื้นหาไส้ศึกหาคนขายชาติชาวยูเครนให้เปิดประตูให้ก็คือพื้นที่ลูฮันโดเนกที่เรียกว่าเขตดอนบาสนั่นเองรัสเซียบุกมาจากพื้นที่ดอนบาสเข้าสู่เมืองคาเคียฟนั่นก็คือเมืองหลักสำคัญซึ่งขณะนี้มันถอยร่นออกไปแล้วด้านที่4มาจากทางด้านทิศใต้เพราะว่ารัสเซียเนี่ยมันลุกลามเข้ามายึดบริเวณสาธารณรัฐไครเมียซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของยูเครนอยู่ทางตอนใต้และท่านจะเห็นแผนที่นี้นะครับที่ท่านดูเลข4นะเป็นแหลมไครเมียมันยื่นลงไปในทะเลดำซึ่งมันก็ประสานกำลังกับกองทัพเรือรัสเซียที่มีอิทธิพลอยู่ในทะเลอาซอฟส่วนกลุ่มที่5ก็คือการปิดล้อมทางทะเลเนื่องจากฐานทัพเรือของรัสเซียได้เคลื่อนมาตั้งอยู่ที่ไครเมียบริเวณเมืองสำคัญที่เรียกว่าเซวาสโตปู
การที่รัสเซียตั้งกองเรือบริเวณนี้ท่านจะเห็นว่ามันสามารถจะควบคุมเมืองท่าสำคัญก็คือโอเดสซาได้และถ้าหากรัสเซียสามารถจะปิดล้อมทะเลดำได้ตามที่ต้องการเอาไว้ยูเครนไม่มีทางออกทางทะเลผมเรียนท่านแล้วว่าผู้ใดก็ตามที่ต้องการจะได้รับชัยชนะต้องยึดความได้เปรียบในการครองทะเลต่อมาก็คือการครองอากาศเมื่อครองทะเลครองอากาศแล้วการส่งกำลังทางบกเข้าไปรุกรานฆ่าฟันฆ่าศึกก็จะเป็นเรื่องง่ายกว่าถ้าหากเทียบกับพิชัยสงครามไทยเรามีการพิจารณาชัยภูมิที่ตั้งทัพอยู่7กลุ่มด้วยกันกลุ่มแรกเรียกว่าครุฑนามในสมัยก่อนไม่มีกองทัพอากาศครุฑนามก็คือการยึดที่สูงเช่นเนินเขาภูเขาเพื่อตรวจการได้ไกลและยากต่อการเข้าโจมตีจากฝ่ายข้าศึกผมเคยเล่าเรื่องเมืองมัสดาให้ฟังแล้วว่ามัสดาเนี่ยเป็นเมืองที่พวกยิวที่ต่อต้านโรมันเมื่อประมาณ 2,000 ปีกว่าที่ผ่านมาเนี่ยยึดเอาไว้ในการแข็งเมืองพวกโรมันใช้กำลังพลมากกว่าฝ่ายยิว10เท่าเพราะยิวมีกำลังพลแค่ 2,000 โรมันส่งมา 20,000 กว่าไม่สามารถเข้าตีได้เพราะว่ามัสดาเป็นเมืองที่อยู่บนเนินเขาบนหุบเขาการขึ้นเนี่ยกำลังพลจำนวนมากทุ่มเทเข้าไปในเวลาเดียวกันไม่ได้เพราะทางขึ้นมันแคบก็ต้องทยอยขึ้นไปพอทยอยขึ้นไปพวกยิวที่อยู่ข้างบนก็ใช้ธนูใช้หินใช้น้ำมันร้อนๆใช้น้ำต้มลาดลงมาไม่มีทางจะโจมตีได้แต่อย่างไรก็ตามโรมันปล่อยไว้ไม่ได้มิฉะนั้นจะเป็นตัวอย่างให้กับเมืองอื่นแข็งเมืองก็เลยใช้วิธีการล้อมแล้วใช้จุดแข็งของเขาเข้าทำลายจุดอ่อนของยูเครนแก้ไขของพวกยิวที่เมืองมัสดานั่นก็คือเทคโนโลยีวิศวกรรมทางขึ้นมันแคบส่งกำลังไม่ได้เอางี้ขยายทางขึ้นขยายยังไงทำถนนใหม่โรมันทำถนนและทำวิศวกรรมได้เก่งมากและแข็งแรงมากท่านที่เคยไปเที่ยวยุโรปท่านก็คงเห็นท่อส่งน้ำประปาถนนที่โรมันสร้างแม้แต่กำแพงต่างๆเนี่ยโรมันสร้างไว้ 2,000 กว่าปียังสามารถใช้การได้จนทุกวันนี้นั่นก็คือจุดแข็งของโรมันทางด้านวิศวกรรมเขาก็ล้อมเอาไว้สร้างถนนให้ใหญ่ขึ้นเพื่อเอากำลังพลโถมขึ้นไปในที่สุดก็ทำลายเมืองได้ใช้เวลา2ปีในการล้อมและการสร้างถนนนี่เรียกว่าครุฑนามถ้าหากไม่ยึดพื้นที่สูงโคมอย่างเมืองมัสดาพวกยิวไม่มีวันที่จะต่อต้านฐานโรมันได้เกิน1อาทิตย์แต่เขาอยู่ได้2ปีเพราะชัยภูมิที่เรียกว่าครุฑนามตามตำราพิชัยสงครามใหญ่ชัยภูมิที่2เรียกว่าพยัคฆ์นามพยัคฆ์คือเสืออยู่ในป่าอาศัยที่รกชัดป้องกันไม่ให้ข้าศึกเคลื่อนกำลังได้ตามใจและซุกซ่อนตัวไว้โดยอาศัยพุ่มไม้ในป่าเมื่อฝ่ายข้าศึกชะล่าใจก็กระโจนเข้าใส่เหมือนกับการที่เยอรมันรุกสู่ฝ่ายสัมพันธมิตรในการรบใหญ่ครั้งสุดท้ายเรียกว่า Battle of the Berg ซึ่งเกิดขึ้นบริเวณอาร์เฮมเมืองเนเธอร์แลนด์รุกเข้าสู่พื้นที่เบลเยียมเยอรมันเข้ามาทางป่าอาร์เดนซึ่งฝ่ายอเมริกามันตรวจการไม่ได้เนื่องจากในช่วงเวลานั้นฝ่ายอุตุนิยมวิทยาของกองทัพเยอรมันรู้ดีว่าอากาศจะปิดการลาดตระเวนทางอากาศไม่สามารถทำได้เพราะเยอรมันตั้งสถานีตรวจอากาศไว้ที่นอร์เวย์และที่ขั้วโลกเหนืออเมริกาก็รู้ว่าอากาศจะเปลี่ยนแต่เนื่องจากความชะล่าใจเห็นว่ากองทัพเยอรมันเพรียงพร้ำยังไงก็ไม่มีทางที่จะมาต่อต้านฉันได้อีกแต่ไม่ใช่เยอรมันซุ่มกำลังเอาไว้เหมือนกับกำลังขั้นสุดท้ายเพื่อทำสงครามใหญ่ถ้าหากปฏิบัติการสำเร็จเยอรมันจะสามารถจะตัดแนวรบของสัมพันธมิตรออกเป็น2ส่วนและกว่าจะรวมกำลังกันได้ใหม่ใช้เวลาไม่ต่ำกว่าครึ่งปีซึ่งเขาก็มีแผนยุทธศาสตร์ว่าในระหว่างนั้นที่สัมพันธมิตรยังไม่ทันตั้งตัวเขาจะพัฒนาอาวุธไฮเทคเพิ่มขึ้นเช่นเครื่องบินขับไล่ไอพ่น
มิเชลพิษ ME262 รวมทั้งการพัฒนาอาวุธปรมาณูแต่เขาทำไม่สำเร็จทั้งที่เขาใช้พยัคฆ์นามเนื่องจากว่าอากาศมันเปิดแล้วพันธมิตรสามารถจะใช้กำลังทางอากาศได้อีกครั้งหนึ่งเขาจึงไม่สามารถจะประสบความสำเร็จตามแผนยุทธการเพราะว่าอากาศเปิดเร็วกว่าที่คาดเอาไว้อันนี้เรียกว่าพยัคฆ์นามเยอรมันใช้ป่าอาเดนเป็นจุดซ่อนเร้นไม่ให้การตรวจการเห็นได้ชัดพร้อมกับใช้ภูมิอากาศมาเป็นประโยชน์3เรียกว่าสิงหนามสิงคือสิงโตการใช้ชัยภูมิแบบสิงโตเนี่ยก็คือพื้นที่กว้างใหญ่และก็มีป่าเป็นระยะที่ทำให้สิงโตสามารถจะออกล่าเหยื่อได้การยึดชัยภูมิในลักษณะเช่นนี้ต้องใช้กำลังมากแต่ถ้าหากมีความสามารถกระทำได้ก็สามารถได้ความได้เปรียบแต่ฝ่ายข้าศึก3เรียกว่าสุนัขนามสุนัขนามคือหมาก็คือการยึดตามแนวพื้นที่คมนาคมหมาต้องนอนข้างถนนหมานอนข้างแม่น้ำกองทัพก็ต้องซุ่มอยู่ข้างแหล่งขนส่งเพื่อประโยชน์ในการส่งกำลังบำรุงและการเคลื่อนย้ายกำลังท่านลองนึกถึงภาพกำแพงเมืองจีนกำแพงเมืองจีนมีความยาวประมาณ 3,000 กิโลเมตรไม่ใช่สิ่งที่ฮ่องเต้สร้างเพียงพระองค์เดียวเขามีการสร้างกำแพงอย่างนี้มาแล้วเป็นส่วนๆแต่จินซีท่านมาเชื่อมแนวกำแพงนี้เข้าด้วยกันแล้วก็ออกแบบให้เป็นมาตรฐานเดียวกันสามารถจะใช้รถม้าศึกเนี่ยวิ่งบนสันกำแพงได้การใช้กำแพงเมืองจีนเขาไม่ได้ใช้เพื่อป้องกันข้าศึกและตั้งมั่นอยู่หลังกำแพงลบกับข้าศึกเหมือนที่ชาวบ้านคิดกันเขาใช้กำแพงเป็นเส้นทางคมนาคมโดยการส่งกำลังรบออกไปนอกแนวกำแพงทำการต่อตีข้าศึกถ้าเพียงพร้ำก็ถอยกันมาใช้กำแพงเนี่ยเป็นแหล่งที่กำบังและต่อต้านถ้าหากมีชัยก็รุกออกไปโดยใช้การส่งกำลังบำรุงด้วยเคลื่อนที่ตามแนวกำแพงนั่นเองอย่างนี้เรียกว่าสุนัขนามส่วนใหญ่การตั้งมั่นอยู่ในพื้นที่ใกล้แหล่งคมนาคมเนี่ยก็ต้องแน่ใจว่าสามารถควบคุมเส้นทางนั้นได้หรือไม่เช่นตั้งอยู่ในใกล้แม่น้ำก็ต้องควบคุมแม่น้ำได้นี่ก็คือเหตุผลที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงตั้งป้อมพระจุลจอมเกล้าที่ปากแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วถัดออกมาไม่กี่กิโลเมตรก็มีป้อมที่2คือป้อมผีเสื้อสมุทรห้าศึกหลุดเข้ามาได้ยังมีแนวป้อมอีกมากมายทั้งป้อมแผลงไฟฟ้ามาจนถึงป้อมวิชัยประสิทธิ์ที่บริเวณตรงข้ามท่าเตียงการวางแนวป้อมอย่างนี้เป็นการคุ้มกันเส้นทางส่งกำลังและเป็นการป้องกันข้าศึกรุกเข้ามาซึ่งมีความสำคัญเป็นอย่างมากครับนี่คือชัยภูมิประเภทที่4แล้วใช่ไหมครับประเภทที่5เรียกว่ามุสิกนามมุสิกนามก็คือปลวกการตั้งชัยภูมิและสะจอมปลวกก็หมายถึงว่ามีช่องทางติดต่อซอกซอนกับไปมากมายผมอยากจะยกตัวอย่างป้อมกูจีท่านที่ไปเวียดนามใต้เนี่ยหลายคนไปไซงอนจะต้องหนีไม่พ้นจะต้องไปเที่ยวที่อุโมงกูจีนี้พวกเวียดกงขุดอุโมงเป็นแนวซับซ้อนซ้อนกันอยู่หลายชั้นมีกับดักวางไว้ในอุโมงถ้าหากฝ่ายเวียดนามใต้หรือสหรัฐเนี่ยบุกเข้าไปจะมีระบบห้องกลมีระบบล็อกไม่ให้เข้าไปได้แม้จะทำลายกำลังพลเวียดกงด้วยแก๊สพิษเขาก็มีระบบซีลไม่ให้แก๊สพิษเนี่ยทะลักเข้าไปแพร่กระจายทั่วอุโมงค์โดยใช้ระบบเหมือนกับส้วมชักโครกที่ท่านใช้อยู่ในบ้านนั่นแหละครับแก๊สพิษเนี่ยพอมันส่งกระจายเข้ามาพอมันเจอน้ำมันผ่านไม่ได้นั่นแหละก็คือระบบเดียวกับที่พวกเวียดกงใช้ในการป้องกันแก๊สพิษของสหรัฐข้างบนถูกทิ้งระเบิดเท่าไหร่ข้างล่างก็ไม่เป็นไรอัดแก๊สพิษลงไปเวียดกงก็ดำน้ำไปโผล่อีกด้านหนึ่งให้น้ำเนี่ยซีลเอาไว้ถ้าหากข้าศึกบุกเข้ามาโดยใช้พวกที่เรียกว่าหนูอุโมงค์ก็จะมีระบบเครื่องกลมีกับดักนี่ก็คือลักษณะการตั้งชัยภูมิแบบที่เรียกว่ามุสิกนามต่อมาเรียกว่า
อัจฉนามอัจฉนามก็คือช้างแก้ไขคือม้าคืออาชาอาชาเนี่ยอาศัยพื้นที่กว้างเป็นที่โล่งคลื่นกำลังได้อย่างคล่องตัวถ้าท่านนึกภาพการรบโดยใช้อัจฉนามเป็นชัยภูมิท่านต้องนึกถึงพวกมองโกการรบของเจงกิสข่านใช้การเคลื่อนที่เร็วใช้ม้าหลายตัวนักรบมองโกถ้าหากสามารถจะมีม้าได้มากๆคือไม่จำกัดเรื่องจำนวนม้าเขาจะใช้ม้าออกศึกไม่ต่ำกว่า3หรือ4ตัวเขาขี่ตัวหนึ่งอีก3ตัวเนี่ยลากไปแล้วเคลื่อนที่ได้ตลอดเวลาไม่จำเป็นต้องพักม้าตัวที่1เหนื่อยเปลี่ยนม้าไปนั่งตัวที่2ตัวที่2หน่อยเปลี่ยนไปขี่ตัวที่3ระหว่างเดินทางขาดเสบียงอาหารหาที่ไหนไม่ได้ไม่เป็นไรเอามีดกรีดตะโพกม้าดูดเลือดกินม้า 3-4 ตัวหมุนกันไปวันนี้กินเลือดไอ้ตัวนี้วันพรุ่งนี้กินเลือดไอ้ตัวนั้นมันอยู่ได้และว่าม้าแข็งแรงก็สามารถอยู่ได้นี่แหละครับเขาเรียกว่าอัจฉนามต่อมาก็คือคดฉนามคดก็คือช้างการตั้งชัยภูมิและตะคดฉนามเนี่ยจะต้องมีพื้นที่กว้างสามารถจะวางแนวหน้ากระดานบุกเข้าไปการใช้กำลังม้ากำลังช้างกระแทกเนี่ยก็ก่อให้เกิดแรงกดทำให้แนวตั้งรับของฝ่ายข้าศึกแตกกระจายการมองว่าควรจะต้องใช้ชัยภูมิลักษณะอย่างใดนะครับก็คือผมอยากจะทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับเริ่มต้นก็คือครุฑนามที่สูงต่อมาก็คือสิงหนามคือพยัคฆนามมาถึงสุนัขนามอัจฉนามคดฉนามมีชัยภูมิที่7เรียกว่านาคนามการตั้งชัยภูมิแบบนาคนามก็คือนาคต้องอยู่ในน้ำต้องตั้งเมืองหลักไว้ตามแนวแม่น้ำทะเลก็เหมือนอย่างเมืองโอเดสซาของยูเครนตั้งตามแนวนาคนามซึ่งแม้ปัจจุบันนี้นะครับโอเดสซาอยู่ในทะเลดำตั้งอยู่ไม่ห่างจากฐานทัพเรือใหญ่ของรัสเซียก็คือเซวัสโตโปลที่ผมนั่งเรียนเมื่อสักครู่นี้แล้วก็กำลังรบหลักของพวกมันก็ตั้งอยู่ในไครเมียแต่มันก็ไม่สามารถจะยึดโอเดสซาได้เพราะว่ามีระบบการป้องกันที่ดีนี่คือสิ่งที่เรียกว่านาคนามพอมาดูในการรบในปัจจุบันนี้การใช้ชัยภูมิที่เรียกว่าครุฑนามไม่จำกัดเฉพาะเรื่องเนินเขาหรือภูเขาแล้วมันครอบคลุมไปถึงน่านฟ้าและห้วงอวกาศด้วยถ้าท่านติดตามข่าวที่ถูกต้องไม่ใช่ฟังข่าวโกหกจากสื่อไทยท่านจะทราบดีว่ารัสเซียไม่สามารถครองอากาศได้ไม่พูดถึงห้วงอวกาศการครองอากาศเนี่ยรัสเซียทำได้เฉพาะบางพื้นที่สั้นๆเล็กๆเท่านั้นเพราะว่าฝ่ายยูเครนมีกำลังรบทางอากาศโดยได้รับการสนับสนุนมาจากฝ่ายตะวันตกและสหรัฐอเมริกาแม้นักบินยูเครนจะบินเครื่องบินของอเมริกาไม่เป็นแต่เขาได้เครื่องบินของฝ่ายค่ายสหภาพโซเวียตมาจากโปแลนด์โรมาเนียซึ่งเป็นระบบอาวุธแบบเดียวกันพร้อมกันนั้นนักรบยูเครนได้รับการฝึกที่อังกฤษรุ่นหนึ่งรุ่นหนึ่งจำนวนนับหมื่นคนตอนนี้ทยอยกลับไปป้องกันประเทศของเขาเพื่อกีดขวางไม่ให้คนรัสเซียไปฆ่าฟันญาติพี่น้องของเขาเขาจึงรบด้วยใจนี่ก็คือความสำคัญครับนอกจากนั้นในห้วงอวกาศก็ถือเป็นครุฑนามเช่นเดียวกันในห้วงอวกาศรัสเซียพ่ายยูเครนย่อยยับในเรื่องความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ผมเรียนท่านเมื่อหลายตอนก่อนแล้วในอนุกรมชุดนี้ว่าอีลอนมัสก์เจ้าพ่อ Starlink แล้วก็คนที่ทำรถ Tesla ใช่ไหมครับรถไฟฟ้าเขาก็เป็นเศรษฐีร่ำรวยเขาหนุนยูเครนเต็มตัวเขายอมให้ยูเครนใช้ Starlink ในระบบการติดต่อสื่อสารการนำร่องแล้วก็การเชื่อมโยงการกัมพูชาสั่งการในขณะที่ฝ่ายรัสเซียไม่มีเกินเลยในการที่ติดต่อสื่อสารก่อนบุกเข้าไปในยูเครนมันก็ไปทำลายระบบสถานีเซลล์ของยูเครนแต่ย่อยยับแต่เมื่อมันเข้ามายึดพื้นที่ได้ในช่วงต้นมันก็จำเป็นต้องใช้ระบบสาธารณูปโภคของยูเครนแต่มันทำไม่ได้เพราะมันทำลายไว้เองและที่สำคัญในส่วนที่ยังเหลืออยู่ยูเครนเขาก็ปิดไม่ให้วิทยุหรือโทรศัพท์เ
ของทหารรัสเซียมันใช้การได้ฐานรัสเซียมันก็แก้เกมโดยการไปปล้นสะดมเอาโทรศัพท์ของคนยูเครนมาใช้แล้วก็เขาก็ต้องการติดต่อกับพ่อแม่ของเขาเหมือนกันทางมอสโกทางประเทศรัสเซียพวกนี้ยูเครนดักฟังได้หมดและก็พวกพลทหารกำลังรบมันก็ขี่โม้ขี่คุยยิ่งพูดมากข่าวกรองของยูเครนก็เกิดประสิทธิภาพมากนั่นก็คือการใช้เครือสื่อสารของ Starlink และมากกว่านั้นก็คือระบบการตรวจการจากดาวเทียมจารกรรมของฝ่ายสหรัฐอเมริกาซึ่งสนับสนุนยูเครนเนี่ยก็ส่งข้อมูลข่าวกรองให้กองทัพยูเครนอย่างต่อเนื่องทำให้เกิดความได้เปรียบในเชิงยุทธศาสตร์และมาถึงทางด้านยุทธวิธีด้วยการทำลายเรือขนาดใหญ่ของกองเรือภาคพื้นทะเลดำที่ชื่อว่ามอสควาโดยขีปนาวุธเนปจูนที่ผลิตโดยยูเครนนั่นแหละมันเป็นผลมาจากเขาได้ข่าวกรองการเคลื่อนกำลังของเรือมอสควาและกองเรือคุ้มกันจากสหรัฐอเมริกาตั้งแต่เรือมอสควาจมลงไปรัสเซียไม่กล้าใช้เรือขนาดใหญ่ในการปิดล้อมเมืองโอเดสซานี่ก็เป็นเหตุสาเหตุสำคัญที่ทำให้ไม่สามารถครองทะเลได้งั้นยูเครนจะได้รับสิ่งอุปกรณ์ต่างๆทางทะเลดำผ่านทางประเทศพันธมิตรมากมายต่อเนื่องไม่ขาดสายเห็นไหมครับว่าเรื่องการตั้งชัยภูมิอย่างเดียวเนี่ยนี่ผมมองผมนำเรียนเรื่องหยาบที่สุดแล้วนะครับถ้าจะลงรายละเอียดในแต่ละชัยภูมิแล้วมาจับกรณีของสงครามรัสเซียลุกลามยูเครนเนี่ยท่านจะเห็นข้อมูลอีกมากมายมหาศาลซึ่งผมเชื่อว่าไม่เคยมีสื่ออะไรที่ไหนเขาเล่าให้ฟังหรอกครับเพราะส่วนใหญ่เขาเอานักรัฐศาสตร์มาพูดเขาไม่รู้เรื่องพวกนี้เขาไม่เอานักการทหารมาและนักการทหารที่เชิญมาก็เป็นพวกที่เขาสนิทสนมมองในแนวเดียวกันท่านจึงไม่ได้ความข้อมูลที่ตรงไปตรงมาผมมั่นใจอย่างนั้นเลยนะครับผมอยากจะเสนอความจริงให้เห็นได้อย่างชัดเจนนั้นเมื่อนำเรื่องแค่เรื่องการตั้งชัยภูมิมาจับโดยเทียบกับพี่ชายสงครามไทยท่านก็จะเห็นจุดแล้วซึ่งผมจะอยากจะนำเทียบในเรื่องสงครามก้าวทัพผมจึงตั้งชื่ออนุกรมในตอนนี้ว่ารัสเซียมา5พม่ามา9ในสมัยสงครามก้าวทัพพม่ามา9ทัพมันตั้งชัยภูมิอย่างไรใช้กำลังอย่างไรมีการกระจายกำลังอย่างไรผมจะวิเคราะห์ให้ฟังแล้วท่านจะตกใจและทึ่งไม่มีอะไรต่างกันเลยสงครามก้าวทัพเกิดขึ้นในปี2328ปัจจุบันนี้ปี2565การวางกำลังการเคลื่อนกำลังการใช้กำลังการโจมตีการส่งกำลังทุกอย่างเหมือนกันหมดถ้าท่านสนใจเรียนเชิญติดตามในวันพรุ่งนี้นะครับผมพลตรีดร.อนุชาติบุญนาคก่อนจะจบการนำเสนอในครั้งนี้ก็ขอเรียนท่านที่สนใจตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจากพระราชนิพนธ์เรื่องไกลบ้านพรุ่งนี้เราจะคุยกันทางห้องเรียนออนไลน์เป็นตอนที่2โดยท่านอาจารย์จุลพัฒน์สอนพนมวรรณยุยาและผมจะนำเสนอต่อจากเมื่อวันพุธก่อนนี้ตาม URL ที่ท่านเห็นในภาพนี้ท่านที่สนใจก็เชิญเข้ามาร่วมกิจกรรมกันเวลา 20:00 นวันพุธที่5ตุลาคมแล้วเราก็จะมีการจัดเสวนาทุกวันพุธเวลา 20:00 นในเรื่องเกี่ยวกับพระปรีชาสามารถพระราชกรณียกิจและพระเมตตาของบุรพกษัตริย์ทุกพระองค์ในราชวงศ์จักรีเรียงกันไปตามลำดับสำหรับวันนี้ขอจบการนำเหนือแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับวันพรุ่งนี้จะมาต่อกันเทียบเคียงการรบศึก5ทัพของรัสเซียกับศึก9ทัพของพระเจ้าปทุมมันเหมือนกันขนาดไหนแล้วท่านจะตกใจครับสวัสดีครับ